คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อแชร์ความรู้ภาษาเดนิชเบื้องต้นถ้าท่านเก่งแล้วก็สามารถกดปิดคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์การช้อปปิ้งออนไลน์นะคะไปดูกันค่ะเรามาดูคำแรกค่ะล็อกโพล็อกโพแปลว่าเข้าสู่ระบบregistrere แปลว่าลงทะเบียน abonnere ติดตาม brugernavn ชื่อผู้ใช้ adgangskode รหัสผ่าน nøgleord คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญ instillingerการตั้งค่า Inkøbskurv ตะกร้าช้อปปิ้ง Nyhedsgruppe กลุ่มข่าวสาร Drop Nail Menu เมนูเลื่อนลง Markerfeld หมายถึงทำเครื่องหมายถูกในกล่อง Oftestillespørgsmål หมายถึงคำถามที่พบบ่อยใหญ่เสื้อหมายถึงว่าสิ่งที่ฉันกำลังมองหา populær เป็นที่นิยม senest set ที่เห็นล่าสุด meddelelse ข้อความ email address หมายถึงที่อยู่อีเมล snabelag ที่หรือ assign modtage ผู้รับ emne เรื่อง indbakke กล่องขาเข้า udbakke กล่องขาออก sendte meddelelse แปลว่าข้อความที่ส่งแล้ว udgående beskeder ข้อความที่ส่งออก spam หรืออีเมลโฆษณาที่ไม่ต้องการ vilhæftefiler หมายถึงไฟล์ที่แนบมา vilhæft แนบไฟล์ slettet meddelelse ข้อความที่ถูกลบAnsøgermitkort สมัครบัตร Ordrehistorik ประวัติการสั่งซื้อKundesupport สนับสนุนลูกค้าซื้อค้นหาDetalje รายละเอียดหลอกอุ้ยออกจากระบบขอฝากไว้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดแชร์ให้เพื่อนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยความปรารถนาดีจากรักอชิรามาแชร์สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ